สวัสดีค่ะบัวบุษวงศ์สตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปยังวัดหงรัตนารามราชวรวิหารค่ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดอรุณราชวรารามนั่นเองค่ะทุกคนเราจะไปสักการะพระพุทธรูปทองคำโบราณซึ่งประดิษฐานอยู่ณพระวิหารหลวงของวัดหงรัตนารามค่ะพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบศิลปะสุโขทัยหน้าตักกว้าง 1.60 เมตรสูง 1.83 เมตรค่ะมีพุทธลักษณะงดงามประณีตอ่อนช้อยอิริยาบถประดุจเคลื่อนไหวได้พุทธศิลป์แบบสุโขทัยครบทุกประการเดิมพระพุทธรูปองค์นี้หุ้มด้วยปูนสมัยพระสุขุมธรรมาจารย์เป็นเจ้าอาวาสได้พบรอยปูนกระเทาะออกบริเวณพระพักเห็นเนื้อในองค์พระมีลักษณะเป็นโลหะสีทองอารามดุจทองคำจึงได้แกะปูนออกทั้งหมดภายหลังนักโบราณคดีสำรวจพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำสมัยสุโขทัยบริเวณฐานขององค์พระมีอักษรจารึกสร้างในปีพ.ศ.1966โดยพญาหรือพ่อขุนศรียศราชเจ้าเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยสวรรคโลกเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ทรงคุณค่าหาที่เปรียบมิได้ค่ะชาวบ้านนิยมเรียกหลวงพ่อทองคำหรือหลวงพ่อสุขเพราะแฝงมาจากพุทธศิลป์สุโขทัยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ